สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG Nui จะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งป้องกันปราการด่านแรกแห่งฝั่งรับอย่างอารุณีเป็นตัวละครที่มีความเร็ว2เกราะ2โดยปืนหลักที่มีให้เลือกเล่นถึง2กระบอกอย่าง P10 Roni ปืน SMG ที่แทบจะครบเครื่องในเรื่องของการป้องกันมีดีทั้งความเร็วการลั่นกระสุนและการควบคุมที่ไม่ยากมาคู่กับปืนอีกกระบอกอย่าง MK14 EBR ปืน DFR ที่มีจุดเด่นเรื่องของความแรงเป็นอย่างมากแถมยังมีกล้องสโคป 1.5 ที่ช่วยเพิ่มระยะในการยิงให้กับตัวฝั่งรับอีกด้วยอารุณีเป็นตัวละครฝั่งป้องกันสายควบคุมพื้นที่ดูอุปกรณ์หลักอย่างสุริยาเกตประตูฉายแสงเลเซอร์ป้องกันทุกอย่างที่จะผ่านเข้ามารวมถึงสร้างความเสียหายให้แก่ทีมบุกที่วิ่งฝ่าเข้ามาทำให้อุปกรณ์นี้ได้รับความนิยมในการติดตั้งตามจุดต่างๆในฝั่งป้องกันเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ฝั่งป้องกันนั้นชนะได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นเกมกลางเกมหรือท้ายเกมฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าตัวละครอย่างอารุณีนั้นจะมีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างไปชมกันครับแน่นอนว่าการป้องกันพื้นที่นั้นเป็นหน้าที่หลักของอารุณีอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยอุปกรณ์อย่างสุริยาเกตที่สามารถเลือกติดตั้งได้ตามประตูรวมถึงสามารถติดตั้งได้ตามหน้าต่างเพื่อช่วยให้ป้องกันการทะลุเข้ามาของฝั่งบุกรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะลอยเข้ามาด้วยถือว่าช่วยในเกมรับได้เป็นอย่างดีตามแผนที่วางไว้หรือจะวางไว้เฉพาะทางที่โดนบุกประจำก็ได้เช่นเดียวกันและนอกจากการติดตั้งตามประตูและหน้าต่างแล้วสุริยาเกตยังสามารถติดไว้ตามช่องทางการเคลื่อนที่หรือรูเจาะต่างๆภายในแนวการป้องกันเพื่อทำให้ฝั่งบุกที่เข้ามาแล้วนั้นไม่สามารถใช้ช่องทางเดียวกับฝั่งรับได้เหมาะกับการป้องกันในทุกกรณีแถมยังใช้สังหารได้หากอยู่ในจุดสำคัญที่ทำลายได้ยากนอกจากจุดเด่นในเรื่องของอุปกรณ์อย่างสุริยาเกตแล้วการใช้การโจมตีด้วยแขนเหล็กของอรุณีก็ยังเป็นจุดเด่นสำคัญในการเซตอัพพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูยิงเจาะรูเพื่อเคลื่อนที่ผ่านหรือแม้แต่การทำลายแฮชเพื่อเอาไว้เคลื่อนที่ระหว่างชั้นช่วยลดภาระปืนลูกสองเพื่อนร่วมทีมคนอื่นด้วยและไม่ใช่เพียงการป้องกันในพื้นที่แนวป้องกันเท่านั้นที่อรุณีเล่นได้เพราะด้วยความเร็ว2เกราะ2แถมด้วยปืนชั้นยอดอย่าง P10 Roni ทำให้อรุณีสามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งตัวโรมนอกพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันแบบนี้บอกได้เลยว่าครบเครื่องสุดๆข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครอรุณีจะมีอุปกรณ์สุดแข็งแกร่งอย่างสุริยาเกตที่ไม่สามารถทำลายได้และทำได้เพียงปิดชั่วคราวเท่านั้นแต่สุริยาเกตของอรุณีก็ไม่ได้ป้องกันกระสุนที่ผ่านไปมาระหว่างประตูทำให้มีสิทธิ์โดนยิงได้แถมในบางครั้งหากเข้าใกล้ประตูเกินไปจนประตูปิดไปก็ทำให้คู่ต่อสู้นั้นรู้ตำแหน่งได้อีกด้วยแถมในบางครั้งความมั่นใจว่าประตูจะต้องช่วยป้องกันระเบิดได้ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะฝั่งบุกเองก็อาจไม่ได้ปามาเพียงแค่ลูกเดียวก็เป็นได้โดยรวมแล้วอรุณีนั้นมีอุปกรณ์ที่สุดแข็งแกร่งอย่างสุริยาเกตก็ต่อเมื่อมีการประสานงานร่วมกันเป็นทีมอย่างยอดเยี่ยมการติดตั้งอุปกรณ์อื่นของฝั่งรับด้วยกันนั้นจะช่วยให้ประตูของอรุณียิ่งทรงพลังขึ้นไม่ว่าจะเป็น Armor Panel ADS Magnet หรือแม้แต่โล่ตั้งพื้นจะช่วยให้ทีมฝั่งรับนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นทั้งสิ้นแถมยังเป็นตัวที่ครบเครื่องปรับเล่นได้ตามสถานการณ์จะเดินออกมานอกพื้นที่เมื่อไหร่ก็ได้หรือจะอยู่เฝ้ายาวๆรอปิดเกมก็ทำได้ทั้งสิ้นเรียกได้ว่าครบเครื่องในเรื่องของการป้องกันแบบสุดๆไปเลยช่วยได้ทั้งเพื่อนและตัวเองฉะนั้นแล้วหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสร้างความหลากหลายให้กับทีมฝั่งรับอย่างคาดไม่ถึงอรุณีก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เหมาะที่สุดที่คุณจะเลือกมาเล่นเลยตัวหนึ่งหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Channel Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ ubisoftth@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ